ทำนายดวงชาวราศีมีนกับชาวลัคนามีนประจำเดือนพฤศจิกายน2566คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนของทุกปีค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มานะคะเอ๋จะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปท่านที่เข้ามาดูดวงในคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะเอ๋ขอความกรุณาช่วยกด Subscribe แทนค่าครูด้วยท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีประจำเดือนตุลาคมนะคะก็ให้เข้าไปดูที่ใต้คลิปให้กดเข้าไปดูที่ใต้คลิปหรือไปที่เพลย์ลิสต์ในหน้าช่องหลักก็ได้วันนี้เราจะใช้ไพ่ทาโร่ดูดวงชาวราศีมีนในเดือนพฤศจิกายน2566อยากกินมังคุดคุณมีบารมีคุณมีบารมีของพระแม่ลักษมีคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์คุณจะมีความอุดมสมบูรณ์อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ท่านเป็นคนที่เอาเป็นว่าแบบสมบูรณ์อะมีดวงที่จะตั้งครรภ์ช่วงนี้นะท่านจะมีความมั่นคงทางด้านการเงินและทรัพย์มรดกไม่ควรเล่นการพนันท่านจะมีความสุขในเรื่องเซ็กส์เป็นช่วงที่คุณน่ะอาจจะหมกมุ่นในเรื่องเซ็กส์คุณเป็นคนที่มีสติปัญญาดีนะแต่ให้ระวังนะคุณน่ะจะมีคุณมีคนคิดร้ายมีคนอิจฉาหรือให้พูดง่ายๆก็มีคู่แข่งในความรักท่านจะมีคู่แข่งทางความรักปรากฏตัวขึ้นสาวโสดสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยคุณจะมีคู่แข่งทางความรักปรากฏตัวขึ้นมาใหม่เป็นแบบอะไรก็ไม่รู้มีเกณฑ์เกี่ยวกับการได้คู่ต่างชาติต่างภาษาด้วยนะเนี่ยเป็นนางเงือกกับมนุษย์แล้วก็แดกคูล่าเผ่าพันธุ์แวมไพร์แล้วก็มนุษย์แล้วก็อันนี้ก็เหมือนกับว่าสาวโสดสาวโสดนะสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยคุณมีเกณฑ์เกี่ยวกับรักความรักต่างชาติต่างภาษาเข้ามาแต่ก็มีคู่แข่งทางด้านความรักด้วยชาวราศีมีนกับชาวลัคนามีนน่ะในเดือนพฤศจิกายนเนี้ยท่านจะมีคู่แข่งทางความรักปรากฏตัวขึ้นทั้งคนโสดและไม่โสดในกรณีสาวโสดเนี่ยนะคุณอาจจะน้อยใจคนรักอันเนี้ยก็คือเป็นรักต่างชาติเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้หญิงเป็นเงือกผู้ชายเป็นแวมไพร์ก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับการได้คู่ต่างชาติต่างภาษาการเงินคุณดีนะคุณอะเนี่ยการเงินดีนะใบเนี้ยมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตมีเกณฑ์ได้เงินจากพ่อแม่มีเกณฑ์คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนโตอะมากอะอาจจะประมาณ1ล้าน1แสนการเงินคุณดีนะแต่เหมือนคุณน่ะกำลังคิดมากเกี่ยวกับเรื่องความรัก
คุณค่อนข้างจะคิดมากในเรื่องความรักแล้วก็สาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยคนที่เข้ามาตีสนิทคุณน่ะบางคนน่ะก็ไม่ใช่เนื้อคู่คุณฝ่ายตรงข้ามเหมาะที่จะเป็นเพื่อนมากกว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณจะหมกมุ่นในเรื่องความรักอ่ะคุณจะถูกกิเลสตัณหาราคะครอบงำแล้วก็คุณมีเกณฑ์เกี่ยวกับการเดินทางไปล่องเรือในด้านการเงินน่ะช่วงแรกอ่ะดูคุณจะเครียดนะแต่บอกได้เลยว่าภายหลังเนี่ยคุณจะได้เงินช่วงแรกคุณจะเครียดมากเลยเรื่องเงินน่ะแต่ภายหลังเนี่ยคุณจะได้เงินก้อนโตเหมือนคุณแบบอะไรอ่ะจนเครียดกินเหล้าโอ้โหเศร้ามากเหมือนแบบมีเรื่องให้แซดหรืออาจจะแบบอาจจะญาติเสียหรืออะไรสักอย่างก็ได้นะเหมือนกับว่ามันจะมีเรื่องมาสะเทือนใจบางอย่างคุณต้องระวังเรื่องสุขภาพไว้บ้างนะคนที่แต่งงานแล้วอ่ะมีเกณฑ์ตั้งครรภ์อ่ะมีสิทธิ์ได้ทั้งลูกสาวลูกชายอ่ะคุณจะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพมีเกณฑ์ตั้งครรภ์สูงมากชาวราศีมีนน่ะมีเกณฑ์ตั้งครรภ์อาจจะได้ทั้งลูกชายลูกสาวก็ได้นะให้ระวังอันนี้โรคเก่ากำเริบมีเกณฑ์สาวโสดนะมีเกณฑ์รักต่างวัยนะเนี่ยรักต่างวัยคนคนนี้เป็นคนที่ทำมาหากินเก่งสาวโสดหนุ่มโสดสาวโสดสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยมันจะเป็นรักต่างวัยนะคุณจะมีรักต่างวัยระหว่างผู้หญิงรุ่นแม่กับผู้ชายรุ่นลูกหรือกับผู้ชายที่อายุมากกับผู้หญิงที่เด็กก็ได้คุณจะมีรักต่างวัยเข้ามาอาจจะผู้หญิงที่แก่รุ่นแม่กับผู้ชายรุ่นลูกหรืออาจจะเป็นผู้ชายที่อายุมากแล้วอ่ะกับผู้หญิงที่อยู่ในวัยกำลังสวยมีความสิ้นหวังบางอย่างเกิดขึ้นและคุณก็ทุกข์ทรมานในจิตใจอย่างมากและคุณก็อ้วนกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าการสิ้นสุดความสัมพันธ์กับคนรักเก่าและความทุกข์หรือเป็นช่วงเวลาที่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องใช้กรรมเก่ามันก็เลยทำให้คุณเนี่ยซึมเศร้าเหงาพลักเป็นการจบสิ้นปัญหาหรือคนรักเนี่ยตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าจะเลิกจะหย่าเหมือนคุณน่ะมีความทุกข์จากการสูญเสียบุคคลคุณมีความทุกข์จากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักทั้งที่คุณน่ะไม่ได้ติดคุกนะก็เหมือนติดคุกทั้งที่คุณน่ะไม่ได้ติดคุกนะแต่เหมือนคุณน่ะเอาหัวใจของตัวเองอ่ะติดคุกก็คือว่ามันก็แปลได้ว่าคุณคือคุณน่ะมีบาดแผลบางอย่างในหัวใจอ่ะมันมีความสับสนว้าวุ่นใจอ่ะเหมือนกับว่าคุณน่ะรอคอยให้คนรักเก่ากลับมาคุณอยากจะสร้างครอบครัวมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยคุณมีคู่แข่งทางความรักเป็นผู้หญิงอายุน้อยกว่าเนี่ยเหมือนคุณน่ะรอคอยข่าวจากทางไกลเขาก็จะเนี่ยส่งจดหมายมาส่งเมสเซนเจอร์มาส่งไลน์มาเนี่ยอันนี้คือจดหมายก็หมายความว่าคุณน่ะกำลังรอคอยการติดต่อจากใครบางคนคุณกำลังรอคอยการติดต่อจากใครบางคนอยู่คนคนนี้เขาก็จะส่งเมสเซนเจอร์มาส่งไลน์มาเนี่ยแหละเพื่อเป็นข่าวดีสำหรับคุณเหมือนคุณกินเหล้าจัดนะหรือไม่ก็ชอบกินเป๊ปซี่อ่ะเมา
มันมีความยากลำบากบางอย่างเกิดขึ้นแต่คุณจะโชคดีเกี่ยวกับเรื่องมรดกอันนี้เมาคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคุณมีเกณฑ์จะได้ไปดูดวงหมายความว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณน่ะจะไปหาพวกหมอดูลายมือคุณอาจจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านมีปัญหากับคนใกล้ชิดความรักของคุณน่ะมีอุปสรรคอันนี้จะดีเรื่องทรัพย์มรดกการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาเนี่ยทำให้คุณเนี่ยเครียดแล้วก็คุณไม่สามารถตั้งรับมันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการดื่มเพื่อลืมเธออ่ะมันจึงเป็นทางออกเพราะว่าคือคุณน่ะมีความทุกข์ในด้านความรักมันเป็นไปได้นะที่มันมีความยากลำบากในเรื่องความรักเพราะอันนี้มันเป็นไพ่ hard อ่ะ hard chip อ่ะแล้วก็เหมือนสภาพแวดล้อมก็แย่แสดงว่าคุณน่ะไม่ถูกกับพ่อแม่ผัวคือคุณน่ะไม่ถูกกับแม่ผัวไม่ถูกกับพ่อตาแม่ยายคุณตัวคุณน่ะอาจจะไม่ถูกกับพ่อตาแม่ยายหรือไม่ถูกกับแม่ผัวเหมือนถูกแม่ผัวรังแกถูกกลั่นแกล้งเขาไม่ชอบคุณแล้วคุณก็ไม่รู้จะทำยังไงคุณเครียดคุณเครียดจนคุณน่ะมันเหมือนไพ่มันบอกว่าคุณน่ะอันเนี้ยโรคเก่ากำเริบแล้วก็มีการเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณมีดวงเกี่ยวกับโลกเก่ากำเริบสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยยังไม่เจอคนที่เหมาะสมที่จะคบหาเป็นแฟนจริงจังนะสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยเหมือนจะเป็นเพื่อนเล่นหรือเข้ามาเพื่อทำให้คุณสนุกสนานล่าเริงบันเทิงใจเข้ามาเพื่อเป็นสีสันคนที่เข้ามาหาคุณน่ะก็เหมือนจะเป็นเพื่อนเล่นเข้ามาเพื่อสร้างสีสันให้ชีวิตเข้ามาเพื่อสร้างสีสันให้ชีวิตเข้ามาเพื่อทำให้คุณเนี่ยมีความสุขแต่จะยกระดับให้เป็นเนื้อคู่ยังไม่ได้สำหรับคนที่แต่งงานแล้วหรือคนที่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนเนี่ยคุณมีดวงเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานนะคุณมีดวงในเรื่องการแต่งงานก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ